สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการทำภาพโปรโมทละครนะคะซึ่งกำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะเมียอาชีพนั่นเองนะคะก็ช่อง3ของเราเนาะผิงก็เป็น FC อยู่เหมือนกันด้วยแล้วก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับคุณนะคะไม่มากก็น้อยสำหรับท่านใดที่สนใจอยากทำภาพแบบโปรโมทละครหรือจะเอาไปดัดแปลงใช้กับภาพโฆษณาอะไรต่างๆก็สามารถทำได้นั่นเองนะคะลักษณะที่คุณเห็นก็ตามนี้เลยนะที่เราจะทำกันในคลิปวิดีโอนี้และเทคนิคจะง่ายได้ขนาดไหนเดี๋ยวอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวผิงเนี่ยจะมีไฟล์เอาไว้ให้คุณไปดาวน์โหลดนะคะใต้คลิปวีดีโอนี้เลยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไปดาวน์โหลดไฟล์มาใช้ฝึกฝนและทำไปพร้อมเพรียงกันนั่นเองนะคะทีนี้ไฟล์ที่ผิงมีให้นะคะก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะกระดาษที่มันเป็นรอยแตกแบบนี้นะคะเมื่อคุณนะคะเปิดมาแล้วนะคะเมื่อเปิดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะคะคลิกขวาและเลือกเล็กแทงกูล่ามาควีนนะคะลากคุมเฉพาะรอยแตกที่เราต้องการจากนั้นกด Ctrl J เพื่อเป็นการตัดนะคะซึ่งไฟล์เนี้ยผิงเปิดไว้อยู่แล้วคุณไปเปิดเอานะคะไปเปิดแล้วก็ดึงมาตัดตามผิงเอาแล้วก็หน้ากระดาษอะไรพวกนี้ผิงเรียกได้ว่าตั้งค่าเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ลดเขาเรียกว่าลดวิธีการในการสอนด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะยาวเกินไปแต่ละคลิปผิงไม่อยากให้มันยาวเกินเอาเป็นว่าคุณเอาเทคนิคนะคะในคลิปวิดีโอนี้ไปใช้กับงานของคุณแต่ไฟล์ภาพหรือการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วแต่คุณเลยว่าคุณต้องการอยากได้ขนาดเท่าไหร่มันสามารถเอาไปใช้ได้หมดนะคะแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าผิงใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวผิงจะให้ดูเผื่อคุณอยากตั้งค่าตามคุณไม่รู้จะเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากได้ตามคลิปนี้คุณไปตั้งค่าหน้ากระดาษเอา width นะคะ 1,000 high 1,200 resolution ผิงใช้100เท่านี้เองแล้วกดโอเคคุณจะได้หน้ากระดาษแบบนี้ไปเป็นเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเมื่อคุณได้ไฟล์กระดาษตัวนี้แล้วใช่ไหมคุณตัดตามที่ผิงสอนเมื่อสักครู่นี้แล้วคุณก็ดึงเข้ามาตรงนี้ค่ะดึงเข้ามาตรงนี้แล้วคุณก็วางรอยแตกเอาไว้ตามที่คุณต้องการก่อนนะคะจากนั้นคุณเลือกตัวนี้ค่ะคลิกขวาแล้วก็เลือก Rectangle Tool นะคะแล้วคุณก็มาลากขอบแบบนี้ซึ่งคุณเปลี่ยนสีให้เป็นสีดำเรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยคุณรวมเลยค่ะกดชิปเลือก2เลเยอร์นี้นะคะ2เลเยอร์นี้นะจากนั้นกด Ctrl E เพื่อที่จะให้มันรวมกันจากนั้นเราไปที่ FX นะคะจากนั้นเราไปที่ Color Overlay แล้วคุณก็เลือกเป็นสีดำตรงนี้นะคะสีดำจากนั้นก็กดโอเคเท่านี้เองเรียบร้อยนะคะอันนี้ด้านบนส่วนด้านล่างคุณกด Ctrl J ค่ะแล้วก็คลิกที่มุมบนคลิกขวา Flip Vertical นะคะแล้วก็ดึงลงมาข้างล่างประมาณนี้แล้วก็ขยายนิดนึงมันจะได้เป็นรอยแตกนะอันนี้ก็อยู่ที่มุมแล้วว่าเราอยากจะได้ประมาณไหนนะคะเราก็ค่อยๆปรับเอาของผิงก็จะประมาณนี้ดึงขึ้นไปไหนก็ได้ดึงขึ้นไปประมาณนี้นะคะทีนี้คุณก็เอารูปนะคะซึ่งรูปเนี้ยมันจะเป็นละครไงผิงก็จะไปเปิดเขาเรียกว่าเปิดใน YouTube อะเปิดวิดีโอแล้วก็แคปมานะคะซึ่งรูปที่ผิงแคปมาก็จะมีหลายอันนะคะเพราะว่าผิงก็ต้องมาเลือกเอาไงว่าผิงอยากได้อันไหนผิงก็แคปหลายอันอ่ะผิงก็เมื่อแคปมาแล้วก็ดึงรูปเข้ามาใส่ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็ย่อมานิดนึงประมาณนี้ติ๊กถูกนะคะเอามาวางด้านบนตรงนี้นะคะเอาวางใกล้ๆกับที่เราต้องการจะเอาไปใส่นะคะอันนี้ก็คือเอาวางติดกันเลยนะจากนั้นคลิกขวากด create clipping mask นะคะอ้าวผิง create clipping mask ผิดอันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวผิงมันแสดงว่ามันไม่เข้าไปในนั้นนะคะมันถูกแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่เข้าเพราะฉะนั้นผิงคลิกขวาแล้วก็ Rasterize Layer Style นะคะเพราะว่ามันไม่ยอมเข้าไปเราก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วก็ลองใหม่นะคะคลิกขวาแล้วก็กด Create Clipping Mask ทีนี้มันก็เข้าละประมาณนี้นะคะหน้าดาวเข้าไปแล้วนะคะประมาณนี้
ทีนี้เราก็เอาหน้าคุณดิษนะคะหน้าคุณดิษนะในละครนะเราก็จะเอาเข้าไปเราก็เลือกเอาว่าเราจะเอาประมาณไหนก็ไปแคปเอานะผิงก็แคปมาแล้วแต่ว่าคุณอยากได้มุมไหนหน้านี้ก็ได้ดึงมาเลยก็แค่ดึงมาใส่เท่านี้ค่ะดึงมาใส่แล้วก็ย่อมานิดนึงติ๊กถูกแล้วก็วางติดกับเจ้าตัวแรกเทงเจอร์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคลิกขวาแล้วก็Lesserize Layer Style ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเคลียร์ Keeping Mask แล้วมันไม่เข้าไปไงนะคะทีนี้ก็คลิกขวาแล้วก็กด Create Keeping Mask ทีนี้มันก็เข้าไปแล้วค่ะเท่านี้เองแล้วเราก็ขยับเอาเนี่ยค่ะแล้วเราก็ขยายประมาณนี้ติ๊กถูกเท่านี้เองง่ายได้ไหมคะนี่แหละง่ายมากๆเลยเหมือนเป็นรอยฉีกถ้าเราต้องการข้างหลังให้เป็นสีดำเราก็ ไปวงกลมตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเดี๋ยวพิงหาแป๊บนึงเลือก solid color นะคะเลือกแล้วก็เป็นเลือกสีดำไปกดโอเคเท่านี้เองก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขยับนะคะภาพพวกนี้นะคะขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยนึงพิงกดชิปเลือกสีเลเยอร์นี้แล้วก็ดึงขึ้นข้างบนหน่อยประมาณนี้นะคะถ้าอยากจะให้หน้าผู้หญิงเนี่ยใหญ่เราก็ขยายอีกนิดนึงให้มันใหญ่ก็ได้มันจะได้เห็นติ๊กถูกนะคะหน้าพระเอกก็เหมือนกันถ้าอยากจะให้ใหญ่ก็ขยายหน่อยก็ได้ติ๊กถูกถ้าใครไม่มีมุมให้คลิกตรงนี้นะคะคุณไปติ๊กตรงนี้นะ Auto Select กับ Show Transform Control นั่นเองนะคะเท่านี้เองใกล้เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่แท็บข้างล่างนะคะแล้วก็ New Layer ขึ้นมาก่อนจากนั้นเลือกตัวนี้ค่ะ Rectangle Tool นะคะแล้วคุณก็มาลากวางเท่านี้เองนะคะลากวางไว้จากนั้นก็เดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องขยับหน้าพิงกดชิปแล้วเลือกสี Layer นี้ขยับขึ้นไปหน่อยประมาณนี้ติ๊กถูกนะคะอันนี้จะต้องย่อลงมานิดนึงติ๊กถูกอันนี้ก็คือปรับตามใจชอบเราได้เลยนะคะคุณไม่จำเป็นจะต้องเอาตามผิงเป๊ะๆนะแล้วแต่ปรับมุมตามที่คุณต้องการได้เลยประมาณทีนี้การไล่สีนะคะเมื่อเราเลือกเล็กเทงเล็กเทงเจอร์สองตรงนี้แล้วเมื่อเราลากตรงนี้ไปแล้วนะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีคุณมาติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเรามาเปลี่ยนสีตรงฟิวนะคะให้เป็นการ์เดียนค่ะให้เป็นการ์เดียนจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณติ๊กเข้าไปด้านสีดำข้างหนึ่งนะคะแล้วคุณก็ดูดสีนี้เข้าไปนะหรือพิมพ์โค้ดสีนี้ไปก็ได้180F0D กดโอเคนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณพิมพ์โค้ดสีนี้เข้าไปค่ะ 2F221A21A นะคะจากนั้นกดโอเคคุณก็จะได้สีตามที่สีเดียวกับสีของผิงนั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาดึงสีนี้เป็นอีกข้างนึงเหมือนกันตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะผิงจะจิ้มเพิ่มสีนะคะเพิ่มสีแล้วก็เราจะเอาสีเดียวกับตรงนี้เราก็ดับเพิ่งคลิกตรงนี้แล้วก็ copy โค้ดสีตรงนี้แป๊บนึงเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์โค้ดสีนี้วางไปเลยนะคะเพื่อที่จะไล่สีนั่นแหละนะคะทีนี้ก็กดโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะปรับมุมนะคะนี่มุมตรงนี้เลยให้เป็น176เท่านี้เองคุณก็จะได้สีตามที่เหมือนผิงเป๊ะๆแล้วจากนั้นคุณก็ใส่แค่สโตกค่ะฮะทีนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวนี้ค่ะสโตกก็ไปที่ FX แล้วก็เลือกสโตก
แล้วคุณก็ใส่เลข3ตรงนี้นะคะแล้วส่วนสีเนี่ยคุณคลิกเข้าไปแล้วคุณพิมพ์โค้ดสีนี้ตามผิงได้เลยนะ725238คุณก็จะได้สีเดียวกับผิงเป๊ะๆจากนั้นกดโอเคทีนี้คุณก็เอาโลโก้ใส่นะคะโลโก้คุณไปหาเอาได้เลยนะคะช่อง3เนี่ยเยอะแยะมากมายอันนี้ผิงก็มาใส่หรือถ้าคุณไม่ได้จะทำรูปช่อง3หรืออะไรคุณก็เอาโลโก้สินค้าหรืออะไรก็ได้มาแปะใส่แล้วแต่คุณก็เปลี่ยนรูปนางเอกพวกนี้เป็นสินค้าของคุณก็ได้หมดนะส่วนโลโก้พวกนี้ก็เหมือนกันนะคะผิงก็จะดึงมาเลยนะอันนี้ผิงรวมเลเยอร์ไปแล้วนะคะผิงกด Ctrl E เพื่อรวมเลเยอร์แต่ถ้าคุณไม่ได้รวมอะไรก็ดูเฉยๆก็พอนะคะจากนั้นคุณก็ใส่เทคเข้าไปค่ะเดี๋ยวผิงจะสอนไล่สีแป๊บนึงนะคะก็ New Layer ขึ้นมาจากนั้นเลือกตัว T ตัวนี้นะคะแล้วก็ลากแล้วเราก็อาจจะคุณดิดใช่ไหมคุณดิสแล้วเราก็ขยายให้มันใหญ่หน่อยนี่ค่ะวางตรงจากนั้นเนี่ยวิธีการเล่นสีให้แบบนี้ใช่ไหมไปที่ FX นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะไป Drop Shadow ค่ะเลือก Drop Shadow นะคะมันก็จะเป็นฟุ้งๆแบบนี้เนาะแล้วก็ปรับนิดนึงประมาณนี้คุณก็เปลี่ยนสีตรงนี้นะคะเป็นสีดำแล้วก็ปรับพวกนี้เลย Distance 4นะคะSplade นะคะ9 29ปรับตามผิงเป๊ะๆนะคะตามนี้เลยจากนั้นก็ใส่ Guardian Overlay นะคะ Guardian Overlay เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีอะไรก็ตามช่างมันคลิกเข้าไปนะคะจากนั้นคุณก็คลิกอีกข้างนึงเป็นโค้ดสีนี้ค่ะพิมพ์เลย FB 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 กดโอเคแล้วอีกข้างนึงเป็นสีขาวเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปก็ F6 ตัวนะคะเท่านี้แล้วคุณก็ดึงมาใกล้ๆกันเท่านี้เองมันก็จะตัดกันละนะคะแล้วก็กดโอเคมันเห็นชัดไหมเดี๋ยวพิงกดโอเคไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพิงคือมันไม่ค่อยเห็นชัดเนาะแต่เพิ่งคลิกเข้าไปเดี๋ยวพิงคลิกเข้าไปอีกทีนึงเดี๋ยวลองไล่สีกันเพราะว่าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวพิงเอาสีประมาณนี้ก่อนเพื่อที่จะไล่สีมันอยู่ตรงนี้เราก็ต้องปรับก่อน95ปรับเป็น95แล้วถึงจะดึงมาตรงนี้เนี่ยคุณก็ปรับถ้าไม่เห็นนะสีเมื่อกี้มันใกล้เคียงกันไงถึงเลยไม่ค่อยเห็นกันประมาณนี้ตรงนี้มันดึงขึ้นดึงลงได้นะจากนั้นเดี๋ยวผิงก็เข้าไปเปลี่ยนสีให้เป็นสีแบบเมื่อกี้ก็ออกเทาๆใช่ไหมคุณก็พิมพ์โค้ดสีเดิมไปได้เลยเนี่ย C7 C9 CD กดโอเคเท่านี้เองเห็นไหมคะจากนั้นก็กดโอเคเท่านี้เองเนี่ยคือการไล่เฉดสีนะคะให้เทคก็จากนั้นก็กดโอเคนะคะนี่ส่วนข้างล่างใช้สีเดียวกันนะคะใช้สีเดียวกันถ้าคุณเห็นรอยแยกมันชัดเจนคุณเพียงแค่ดับบังคีเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วคลิกเข้าไปตรงGuardianแล้วคุณก็ดึงตรงนี้ห่างๆมันก็จะเบาๆละกดโอเคกดโอเคเนี่ยมันก็จะหมุนๆนะคะจากนั้นก็ผิงก็กดCtrl Jแล้วผิงก็ดึงมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเทคไงดาวเนี่ยส่วนข้างล่างเนี่ยตัวเดียวกันนะคะฟอนต์คุณไม่จำเป็นจะต้องเอาฟอนต์เดียวกับผิงนะเอาฟอนต์อะไรก็ได้นะคะที่อยู่ในเครื่องของคุณนะคะไม่จำเป็นเลยมันอยู่ที่เราครีเอทเองนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็พิมพ์ธรรมดาค่ะแล้วก็ใส่ดรอปชาโดว์เหมือนกันแค่นั้นเองนะคะคุณก๊อปจากตรงดาวข้างบนแล้วก็ปรับให้ตัวเล็กลงก็ได้แค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าเทคนิคที่ผิงเอามาฝากทุกคนนะคะจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนั่นเองนะสำหรับท่านใดดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์ชอบนะคะชอบมากชอบน้อยอะไรยังไงก็พิมพ์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูพิงค์สารินีโชติค่ะบอกตัวเองทุกวัน